สวัสดีครับพบกับรายการมาเฮดประเภทไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์นะครับมาชวนคุยกับพี่ปกป้องชานันยอดหงนะครับพี่ปกป้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับต่อศักดิ์สวัสดีครับก็เรื่องที่เราจะมาชวนคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่เกาะกับกระแส เรื่องประจำเดือนนะครับความจริงถ้าใครติดตามข่าวก่อนหน้านี้อยู่บ้างก็จะเห็นว่ามีทางพี่ปกป้องที่ออกพยายามมาผลักดันนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผ้าอนามัยนะครับซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องการมีประจำเดือนของเพศหญิงเนาะแต่วันนี้พี่ปกป้องจะไม่ได้มาชวนคุยเรื่องนั้นจะมาชวนคุยอีกเรื่องนึงซึ่งสัมพันธ์กับเรื่องการมีประจำเดือนของผู้หญิงเหมือนกันคือเรื่องที่เรียกว่า menstrual leave หรือการให้ผู้หญิงลาหยุดงานอันเนื่องมาจากการมีประจำเดือนครับก็อยากจะเริ่มถามพี่ปกป้องก่อนว่าเรื่องนี้ครับประเด็นหลักสำคัญของนโยบายที่เรียกว่า menstrual leave เนี่ยคือเขาพยายามจะทำอะไรครับก็คือว่าในช่วงประมาณตั้งแต่2010เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะมีกระแสเรื่องของการพูดถึงการลาปวดท้องเมนหรือว่า menstrual leave เนี่ยนะครับเยอะมากขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมันก็มีการพูดถึงในเชิงที่เหมือนแบบว่าแต่ละบริษัทเองเนี่ยก็ควรจะให้มีวันลาเช่นนี้เพิ่มเติมออกมาจากการลาเจ็บลาป่วยอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยก็คือว่าเขามองว่าถือว่ามันเป็นก้าวสำคัญอย่างหนึ่งของความเท่าเทียมทางเพศเนาะในสถานที่ทำงานด้วยเป็นการสร้างอำนาจในการเพิ่มสิทธิในการเลือกตัดสินใจของแรงงานเนี่ยแล้วก็แรงงานก็จะสามารถกำหนดเงื่อนไขทางชีวภาพของตัวเองได้ว่าคือจะลาใช้วันลานี้หรือไม่ไม่ว่าเขาจะปวดมากปวดน้อยอะไรแค่ไหนก็ตามนะครับคือเขาต้องการให้ที่ทำงานเนี่ยได้ออกแบบถึงคำนึงถึงความหลากหลายของตัวตนแล้วก็ร่างกายของมนุษย์ด้วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตงานด้วยนะครับแล้วก็เป็นการผลักดันสนับสนุนให้ผู้หญิงเนี่ยออกมาทำงานนอกบ้านด้วยนะครับเพราะว่าการทำงานนอกบ้านของผู้หญิงเนี่ยจะเท่ากับว่าพวกเธอเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองสร้างอำนาจในการจับจ่ายได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการในการบริโภคได้นะครับมีอำนาจในการตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงผู้ชายนะครับอันนี้ก็คือหลักการและเหตุผลของขบวนการเคลื่อนไหวในหลายๆประเทศที่ผ่านมาในการพูดถึงเรื่องของการลาปวดท้องเมนหรือว่า menstrual leave เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้คือเหมือนเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงไหนครับพี่เรื่องเนี้ยคือก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเลยผมเองก็ถือว่าเป็นคำใหม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนมันเพิ่งเป็นของที่มาใหม่หรือว่ามีการพูดถึงกันมานานแล้วบ้างไหมครับคือมันถูกพูดถึงมันความจริงมันเพิ่งเป็นกระแสเพราะมีหลายประเทศหรือหลายบริษัทอย่างในอินเดียเนี่ยเขาเพิ่งออกนโยบายเหล่านี้ในเรื่องในพื้นที่ของเอกชนเนาะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย menstrual leave เนี่ยมันมีมายาวนานมากเลยนะการหยุดปวดท้องเมนเนี่ยคือยกตัวอย่างเช่นมันเริ่มตั้งแต่ที่ถูกพูดถึงนะครับครั้งแรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่ในปี1880ถึง1927เลยในรัสเซียเขาบอกว่าเนี่ยการให้ลาปวดท้องเมนได้เนี่ยถือว่าเป็นการช่วยให้เรื่องของการเจริญพันธุ์หรือว่าการสืบพันธุ์ของแรงงานหญิงเนี่ยเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยรัสเซียค่อนข้างจะกลายเป็นเหมือนแบบถูกกระบวนการ industrialization อย่างรวดเร็วนะตอนนั้นนะครับก็เลยมีการออกกฎหมายขึ้นมาโดยภาครัฐเนี่ยว่าบางสาขาอาชีพนะจะต้องที่ต้องทำงานหนักอ่ะในช่วงที่ประจำเดือนก็สามารถลาได้เพราะว่าการที่ผู้หญิงทำด้วยความเชื่อมายาคตินะตอนนั้นนะครับด้วยความเชื่อว่าผู้หญิงถ้ามีเมนแล้วเนี่ยแล้วต้องทำงานหนักเนี่ยจะส่งผลต่อสภาวะเจริญพันธุ์แล้วช่วงนั้นเนี่ยรัสเซียช่วงนั้นคือมันอยู่ในบริบทของการปฏิวัติด้วยการสูญเสียประชากรอันเกิดมาจากสงครามโลกครั้งที่1ด้วยสงครามการกลางเมืองภายหลังอีกเนี่ยรัฐบาลต้องการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์การคลอดบุตรอ่ะก็เลยออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันกับในญี่ปุ่นในปี1947อ่ะหลังพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นน่ะประสบปัญหาการสูญเสียประชากรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยออกกฎหมายอนุญาตให้แรงงานหญิงลางานได้จากการลางานในฐานในเรื่องของความเจ็บปวดจากการมีประจำเดือนอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับซึ่งเขาก็มองว่ามันจะช่วยทำให้สุขภาวะทางเพศของเธอเจริญพันธุ์ของเธอมันดีขึ้นแล้วก็สามารถผลิตประชากรได้ดีขึ้นด้วยนั่นแหละมันก็เลยมีออกกฎหมายขึ้นมาโดยภาครัฐนั้นคือในยุคช่วงปฏิวัติหลังรัฐรัสเซียด้วยหลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีมานานแล้วเหมือนกันไม่ได้มีใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเป็นกระแสในช่วงตั้งแ
ทศวรรษ2010เนี่ยก็เพราะว่ามันเริ่มมีบางประเทศมีบางออฟฟิศเนี่ยให้ลาได้แล้วก็มันมีงานวิจัยเหมือนกันอย่างเช่นในปี2020เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าในผลงานวิจัยของ University College London เนี่ยเขาก็บอกว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยมันเลวร้ายพอๆกับอาการหัวใจวายแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยประจำเดือนกับถูกประเมินต่ำไปอย่างมากหรือถูกมองข้ามไปนะครับผมแล้วก็อ้างว่าเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยเงื่อนไขส่วนบุคคลมากกว่าแล้วก็คุณอยากจะลาก็ไปลาพร้อมกับลาป่วยไปก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องคำนึงเหมือนกันนะคะว่าการลาป่วยหรือว่าลาอุบัติเหตุอะไรเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กับความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องของการป่วยประจำเดือนเนี่ยกับถูกผลักออกไปจากวันลาเหล่านั้นไปพี่พอยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับว่าประเทศไหนที่มีการริเริ่มนโยบายเหล่านี้ไปบ้างแล้วแล้วบริษัทที่เขาเอาสิ่งเหล่านี้ไปบังคับใช้จริงๆเขามีกระบวนการในการกำหนดวันลาหรืออะไรยังไงบ้างพอยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับมีอย่างที่ญี่ปุ่นที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้ใช่ไหมคือเขาก็บอกว่ามันเป็นก็คือเขากำหนดว่าถ้าคุณอยากจะลาแรงงานหญิงสามารถไปบอกกับนายจ้างได้โดยตรงเลยว่าจะลาปวดท้องเมนแต่ด้วยของบริบททางวัฒนธรรมการพูดถึงเรื่องประจำเดือนมันก็ยังเป็นเรื่องที่แบบกึ่งต้องห้ามเป็นทาบูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผู้จัดการนายจ้างส่วนใหญ่ก็มักเป็นผู้ชายแรงงานหญิงจึงไม่ค่อยอยากจะไปบอกกับหัวหน้าโดยตรงเพราะมันรู้สึกว่าตะขิดตะขวงไม่สบายใจอะไรเหล่านี้ไปแล้วเรื่องแบบนี้เขาก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกกันในที่สาธารณะมันเป็นเรื่องส่วนตัวก็เลยทำให้ในปี2017เนี่ยมันก็มีบทสำรวจว่ามีเพียง 0.9% เท่านั้นที่ขอลาป่วยประจำเดือนแต่ว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะอ้างว่าเป็นการลาป่วยลาอะไรไปแทนอะไรเหล่านี้ไปในเกาหลีใต้ก็มีกฎหมายแรงงานนะครับผมในมาตรา71เนี่ยตั้งแต่ปี2001แล้วว่าก็มีอนุญาตให้ผู้มีออกกฎหมายมาให้ผู้หญิงลาปวดท้องเมนได้นั่นแหละแปลว่าแม้มีกฎหมายออกมาแล้วผู้หญิงจำนวนมากก็ยังไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์ในการลาด้วยเหตุผลนั้นถูกไหมครับก็คือแต่ว่าบางประเทศเนี่ยก็ออกแบบว่าแรงงานหญิงก็คืออย่างเกาหลีใต้ใช่ไหมครับก็แรงงานหญิงถ้าไม่ลาก็จะได้ค่าจ้างเพิ่มด้วยเพราะบางประเทศเนี่ยก็คือให้อย่างไต้หวันอย่างเงี้ยแรงงานหญิงสามารถหยุดงานได้3 วันต่อ 3 วันนะครับผมนอกเหนือจาก30 วันของต่อปีเนี่ยเนื่องจากลาปวดท้องเมนเนี่ยแต่ว่านายจ้างจะจ่ายค่าจ้างเพียงแค่ครึ่งเดียวในบางประเทศอย่างอินโดนีเซียแรงงานหญิงสามารถอนุญาตลาปวดประจำเดือนได้เดือนละ2 วันนะครับตามมาตราและกฎหมายแรงงานของเขาอะไรแบบนี้มันก็จะมีเรื่องของการให้ลาได้แล้วก็ยังได้รับค่าจ้างนั้นอยู่ด้วยนะครับนั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายใช่ไหมในของภาครัฐแต่ภาคเอกชนเนี่ยคืออย่างในอินเดียเองเนี่ยด้วยความที่เขาก็มีการนำเสนอกฎหมายโดยสภาล่างเหมือนกันในปี2017อะไรอย่างเงี้ยเพราะอ้างว่าไม่ได้อ้างว่าเขากล่าวว่าผู้หญิงเป็นผู้หญิงและเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่เปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิ์อะไรเหล่านี้ไปก็ควรจะได้รับการอนุญาตในเรื่องของการลาปวดท้องเมนได้มันก็มีบริษัทหลายๆอย่างนะอย่างเช่นบริษัทไรเดอร์ที่เป็นผู้หญิงโดยพนักงานหญิงโดยเฉพาะเนี่ยอย่างสวิกกี้อย่างเงี้ยก็ลาแรงงานลาได้2 วันต่อเดือนโดยไม่หักค่าแรงด้วยอย่างบริษัทสื่อดิจิทัลอย่าง Culture Machine อย่างเงี้ยก็ให้ลาได้ในวันแรกของการมีประจำเดือนนิสสันออนไลน์ของอินเดียอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีลาปวดประจำเดือนได้วันที่1ที่2ของประจำเดือนอะไรเงี้ยมันก็มีบริษัทอะไรที่ออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในอินเดียมันก็เลยกลายเป็นกระแสมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างเช่นอย่างในอินเดียที่ถูกมองว่าเป็นประเทศที่เหมือนแบบชายเป็นใหญ่มากๆแต่ก็มีบริษัทต่างๆที่คำนึงถึงสิทธิของผู้หญิงที่จะลาได้ในตรงนี้ด้วยอะครับน่าสนใจตัวอย่างประเทศที่พี่ยกขึ้นมาครับส่วนใหญ่มันอยู่ในเอเชียแทบทั้งหมดเลยเรายังไม่ยินตัวอย่างจากประเทศตะวันตกเลยไม่แน่ใจมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ว่างบ้างไหมครับมีก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ว่ามันก็มีอย่างเช่นในขณะที่ยุโรปเนี่ยในปี2021เนี่ย2022เนี่ยก็มีการสำรวจแล้วว่ายังมีประเทศไหนกำหนดวันลาปวดประจำเดือนได้เลยมีแค่เพียงที่เดียวก็คือรัฐสภาอิตาลีนะที่ในปี2017อ่ะเสนอร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาว่ากำหนดวันลางานได้3 วันต่อเดือนโดยยังได้รับค่าจ้างอยู่อย่างเงี้ยสำหรับผู้หญิงที่ปวดท้องประจำเดือนอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่และยังไม่ถูกใช้เรากำลังต้องข้อสังเกตว่ามันมีหลายๆอย่างเหมือนกันนะในประเทศเอเชียที่
ประจำเดือนถูกพูดถึงมากกว่ายุโรปทั้งที่บางครั้งมันก็มีวัฒนธรรมในการที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมสองฝั่งนี้ถ้าเราแคตตากรไลซ์กันอย่างแบบหยาบๆนะอย่างอินเดียนี่ยิ่งน่าสนใจมากที่พี่ยกตัวอย่างเพราะว่าอย่างเรื่องกรณีผ้าอนามัยที่เป็นจัดเป็นสวัสดิการให้ประชาชนอินเดียก็เป็นหนึ่งประเทศที่ริเริ่มเรื่องนี้ทั้งที่เราก็รู้ว่ามีวัฒนธรรมของการที่ผู้หญิงถูกกดขี่หลากหลายแบบอะไรเงี้ยแต่ก็กลับเป็นประเทศที่ริเริ่มเรื่องที่ก้าวหน้านะทั้งเรื่องสวัสดิการผ้าอนามัยไหนจะเรื่องลาคลอดในการเป็นประจำเดือนอีกผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเรากำลังตั้งข้อสังเกตว่าด้วยมายาคติทางเพศหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของอะไรล่ะผู้หญิงเป็นประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกไหมไม่ควรจะเข้าสังคม1และ2เรื่องของความเป็นแม่ที่ยังเชื่อว่าประจำเดือนกันมันเกี่ยวข้องกับการผลิตจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ไปไงซึ่งเดี๋ยวเราพักกันนิดนึงแม้แต่เรากลับมาคุยกันเรื่องของว่าประเด็นเหล่านี้มันdebatableมากๆและมีมายาคติมากๆได้ครับงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมครับก็กลับมากับครึ่งหลังของรายการหมายเหตุประเภทไทยวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่ปกป้องคุยกันเรื่องmenstrual leave นะครับหรือว่านโยบายในการให้ผู้หญิงลาในช่วงมีประจำเดือนนะครับก็ครึ่งหลังเนี้ยอยากจะชวนพี่ปกป้องคุยกันต่อเมื่อช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องหลักคิดของมันไปแล้วแล้วก็ช่วงเวลาที่มันเริ่มได้รับความสนใจนะครับรวมถึงประเทศต่างๆที่ริเริ่มนโยบายเหล่านี้ทีนี้อยากจะชวนพี่ปกป้องเล่าให้ฟังหน่อยว่าแล้วพอมันมีความพยายามในการผลักดันประเด็นเหล่านี้ครับอย่างที่เราก็รู้กันว่าในสังคมต่างๆซึ่งมีความเป็นเพเทียร์คีอยู่ค่อนข้างมากเนี่ยมันย่อมมีคนไม่เห็นด้วยเนาะโดยเฉพาะฝั่งผู้ชายก็ดีหรืออาจจะมาจากผู้หญิงเองก็ด้วยอะไรคือข้อโต้แย้งหลักจากฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้ผู้หญิงลาในวันที่มีประจำเดือนบ้างครับคือมันก็เป็นมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องใหม่อีกครั้งนึงเลยเดี๋ยวนี้นะครับในช่วงเวลานี้คือมันก็จะมีข้อโต้แย้งมากๆอย่างเช่นเรื่องของการคือยังไงดีล่ะกลายเป็นว่าอ่ะเพศการจ้างงานเพศหญิงจะต้องมีวันลาเยอะกว่านี้กลายเป็นว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นนายจ้างอาจจะไปเลือกที่จะไปจ้างเพศชายแรงงานเพศชายมากกว่าหรืออะไรแบบนี้ไปแล้วก็คือก็จะมีข้อโต้แย้งอย่างเช่นประจำเดือนไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่คุณจะไม่สามารถอดทนไม่ไหวหรืออะไรแบบนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือขนาดเดียวกันเนี่ยก็มองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศในที่ทำงานด้วยอย่างเพราะว่าผู้หญิงสามารถลาได้มากกว่าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกถกเถียงกันเยอะมากในหลายๆประเทศที่เสนออะไรแบบนี้ให้เป็นกฎหมายนะครับแต่ถ้าในเรื่องของเอกชนเนี่ยมันก็ยังคงมีอิสระในการออกกฎอะไรแบบนี้ได้มากกว่าเราจะเห็นได้จากในอินเดียใช่ไหมแล้วก็ในหลายๆบริษัทที่อาจจะมีเรื่องของการให้ผู้หญิงลาปวดท้องเมนไปนั่นแหละทีนี้ในทางประวัติศาสตร์นะครับในฐานะที่พี่ปกป้องเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยสังคมต่างๆมันมีมายาคติเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนของผู้หญิงยังไงบ้างครับที่ทำให้ถึงเวลาพอเราต้องการจะผลักดันเรื่องนี้จริงๆเนี่ยเราเหมือนต้องวิ่งชนกำแพงหรือฝ่าอาคติของสังคมผู้คนส่วนใหญ่ที่มองในเรื่องนี้ค่อนข้างลบเนาะแล้วก็มักจะต่อต้านการมีนโยบายแบบนี้ในทางประวัติศาสตร์มันมีแบบวิธีคิดอะไรบ้างเกี่ยวกับประจำเดือนของผู้หญิงครับคือไอ้นโยบาย menstrual leave เนี่ยนะครับก็คือว่าคือเขาก็มองว่าเป็นเรื่องของความเพ้อฝันไม่เพียงจะมองว่าความเพ้อฝันด้วยนะเขายังมองว่าอ่ะอย่างเช่นถ้าคุณอยากลาคุณไปลาพร้อมถ้าลาพร้อมกับลาป่วยใช่ไหมแต่แปลถ้าอย่างนั้นก็จะแปลว่าถ้าผู้หญิงปวดท้องเมนหนักๆในเงื่อนไขของบางคนหรือคนที่มีประจำเดือนเนี่ยที่ปวดท้องเมนมากๆอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่ามีแต่ผู้หญิงเท่านั้นใช่ไหมที่จะปวดที่จะมีประจำเดือนมีเมนแต่ว่าคนข้ามเพศบางคนก็มีประจำเดือนได้เช่นกันใช่ไหมครับคนที่มีประจำเดือนละกันก็คือกลายเป็นว่าคุณก็ไปลาพร้อมกับลาป่วยแต่ว่าแปลว่าแสดงว่ากำหนดเวลาลาป่วยเนี่ยของคนกลุ่มนี้ก็จะมีน้อยกว่าคนที่ไม่มีประจำเดือนไงมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันตรงนี้ใช่ไหมแต่นอกเหนือจากการมองว่ามันเป็นคนกลุ่มนี้อาจจะอ่อนแอและไม่สามารถผลิตงานได้ดีกว่าเนี่ยมันยังมีเรื่องของการมองว่าอ่ะถ้าคุณให้คนที่มีประจำเดือนต้องลาแล้วไปอยู่บ้านหรือว่าให้ทำงานในบ้านแทนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสังคม
AR primitive pre-modern ที่มองว่าประจำเดือนเป็นสิ่งสกปรกน่ารังเกียจแล้วคุณจะต้องถูกกีดกันถูกผลักออกจากชุมชนออกจากพื้นที่บ้านไม่ให้ไปสัมผัสเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าใครมีประจำเดือนแล้วไปจับถ้าทำในสังคมเกษตรกรรมก่อนในสังคมเกษตรกรรมถ้าคุณไปจับพืชผักสวนครัวอะไรเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเฉามันก็จะเหี่ยวห้ามไปตักน้ำถ้าคุณตักน้ำเดี๋ยวมันจะเหือดถ้าห้ามไปจับนมเดี๋ยวมันก็จะบูดจะสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเชื่อเรื่องนี้ว่ามันจะนำไปสู่ถ้าในสังคมชนเผ่าบางที่อย่างเงี้ยใครที่ประจำเดือนเนี่ยถ้าคุณไปจับอาวุธล่าสัตว์เนี่ยถ้าวันไหนหัวคุณไปล่าสัตว์เนี่ยก็จะโดนสัตว์กินตายเพราะว่าอาวุธนั้นมันจะหมดความขลังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนในสังคมพวกพุทธไทยที่แบบว่าห้ามผู้หญิงขึ้นพระธาตุอะไรอย่างนั้นเลยเพราะมันจะทำให้เกิดความเสื่อมความฉิบหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าถ้าคุณไม่ให้ผู้หญิงประกอบอาชีพนอกบ้านแล้วผลักให้ผู้หญิงอยู่ในบ้านเพราะมีประจำเดือนเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับมันก็จะเข้าอีหลอกความเชื่อมายาคตินี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ผู้หญิงเป็นไรเดอร์หรือว่าผู้หญิงเป็นแม่ครัวเงี้ยห้ามไปจับห้ามหุงหาอาหารปรุงอาหารนะอะไรเหล่านี้ไปเนี่ยซึ่งอิมายาคติเนี้ยมันเป็นการกีดกันผู้หญิงในการเข้าถึงเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีวิตมากๆนะโดยการอ้างประจำเดือนเนี่ยแต่พอมีสวัสดิการหรือมีนโยบายให้ผู้หญิงลาปวดท้องเมนได้เนี่ยมันก็มีกระแสกลุ่มหนึ่งที่เกรงว่ามายาคติเหล่านี้มันจะถูก reinforce มากขึ้นหรือเปล่าทีนี้อันนี้เมื่อกี้เราก็คิดว่ามันคงมีคนที่เห็นต่างหรือโต้แย้งจากมุมของสังคมชายเป็นใหญ่แน่ๆทีเนี้ยในหมู่เฟมินิสต์เองอะครับพี่ปกป้องหรือคนที่สนับสนุนสิทธิสตรีมันเห็นเรื่องนี้ตรงกันอย่างเป็นเอกภาพไหมครับหรือว่าคือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะมีฝั่งเฟมินิสต์เองที่อาจจะเห็นต่างในแง่ที่นโยบายเนี้ยจะทำให้เป็นการทวีตผู้หญิงว่าต้องลาเพราะมีความอ่อนแอกว่าผู้ชายดังนั้นจึงต้องขอลามันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าอาจจะไม่พอใจหรือเปล่าที่มาทวีตผู้หญิงบนมุมแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะมีฝั่งเฟมินิสต์เองที่เห็นโต้แย้งกับประเด็นนี้หรือเปล่าถ้าในฐานที่พี่ปกป้องอยากจะดันนโยบายนี้ให้มันเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตอะไรเงี้ยพี่ปกป้องคิดว่าจะตอบกับกลุ่มเฟมินิสต์ด้วยกันเองอย่างนี้ยังไงเราก็ไม่มั่นใจนะเราคิดว่าอันนี้จะกลายเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นจริงเพราะยังถูกมองว่าเพ้อฝันอยู่ในทั่วโลกเลยเนี่ยแต่ว่าคือมันจะอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้นโยบายเหล่านี้ในแต่ละประเทศเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนก็จะมองว่าประจำเดือนมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงเรื่องอนามัยเรื่องของการเจริญพันธุ์ของมนุษย์ในโดยธรรมชาติไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่ประการใดถ้าทำอย่างนี้จะเท่ากับว่าผู้หญิงอ่อนแอโดยธรรมชาติเพราะว่าพวกเธอมีประจำเดือนหรือเพราะว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าอะไรเหล่านี้ไปใช่ไหมตามมายาคติละแต่คือเราก็ยังคิดอยู่นะว่าคือเขาควรจะถูกเขาก็ตีกระแสว่าควรจะทรีตในฐานะสภาวะทางธรรมชาติทั่วไปมากกว่าความเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องยากและขณะเดียวกันเนี่ยผู้หญิงพวกเขาบางคนเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่เฟมินิสต์ใช่ไหมเขาก็มองว่าแหมคนรุ่นใหม่มาออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฉันก็อดทนได้มาถึงทุกวันนี้ไม่เห็นจะออกมาเคลื่อนไหวอะไรเลยทำไมคนพวกนี้ถึงอดรนทนไม่ได้กับเรื่องแค่นี้ทำไมถึงอ่อนแอจังเลยไม่มีความอดทนเอาซะเลยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระแสของคนที่ออกมาต่อต้านที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันในเรื่องนี้ยิ่งแต่ว่าอันเนี้ยคือก็เป็นกระแสรองแต่กระแสหลักก็คือว่ามันจะนำไปสู่การที่ผู้หญิงจะถูกไม่จ้างงานมากขึ้นหรือว่าได้รับเงินเดือนไม่เท่ากับผู้ชายในหลายประเทศยังเป็นเช่นนั้นอยู่ไงเขาก็กังวลในเรื่องนี้มากกว่าถ้าอยากให้เรื่องนี้เป็นจริงคือหมายถึงว่ามีคนพยายามจะพูดว่ามันเพ้อฝันถ้าอยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงพี่ปกป้องคิดว่าสเต็ปแรกที่จะต้องเปลี่ยนมายาคติหรือวิธีคิดของสังคมก่อนเพื่อให้นโยบายเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตควรจะเริ่มที่ตรงไหนครับอาจจะทิ้งไว้เป็นประเด็นสุดท้ายคืออันที่จริงอ่ะคนที่มันปวดท้องเมนอ่ะถ้าคนไม่รู้ว่ามันปวดทรมานแค่ไหนมันก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มันปวดมันรู้ว่ามันปวดมากจนไม่สามารถทำอะไรได้มันก็มีงานวิจัยออกมาว่ามันมีงานวิจัยบางที่ออกมานะครับว่าศักยภาพในการทำงานลดลง
แต่งานวิจัยชิ้นเนี้ยเราไม่อยากจะเอามาอ้างอิงในวันนี้เพราะว่ามันก็จะเท่ากับว่าผู้หญิงแม่งอ่อนแอทางธรรมชาติมีความสามารถในการผลิตงานได้น้อยกว่าโดยธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็อันตรายเหมือนกันแต่ถ้าเราคำนึงถึงเรื่องว่าในการให้สิทธิ์ในการลาได้เนี่ยหรือว่าการทำงานที่บ้านได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการโปรชอยส์เนาะที่มีให้สิทธิ์มากขึ้นแล้วคุณจะใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็เขาก็กังวลมีข้อกังวลเหมือนกันว่าจะมีคนอ้างสิ่งเหล่านี้ใช้สิทธิ์โดยที่คุณอาจจะไม่ได้ปลดประจำเดือนขนาดนั้นก็ได้เงี้ยมันก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันแล้วเราก็คิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกกลับมาทำมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในทศวรรษนี้เนี่ยเราอยู่ในระยะที่เป็นเอมบริโอมากๆกับประเด็นนี้อ่ะก็คงต้องลุ้นกันต่อไปแล้วก็ศึกษากันเพิ่มเติมเนาะถ้ามันจะถูกทำให้กลายเป็นนโยบายภาครัฐแต่ถ้าในเรื่องเอกชนน่ะที่เขาคอนเซิร์นเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอะไรในแต่ละบริษัทเนี่ยมันก็เป็นอิสระของเขาที่เขาจะกำหนดได้ซึ่งผมคิดว่าก็ถ้าอยากให้มันเกิดขึ้นจริงก็ต้องต่อสู้กับไอ้อคติหรือไมโครติที่มันครอบสังคมอยู่แล้วมันก็คงคล้ายๆกับหลายนโยบายที่ผ่านมาในอดีตซึ่งพอมีคนเสนอให้ริเริ่มก็ถูกโจมตีว่าเป็นนโยบายที่เพ้อฝันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเช่น30บาทรักษาทุกโรคหรือสมัยก่อนเวลาพูดว่าอยากจะยกเลิกการมีทาสเนี่ยคนก็บอกมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่สังคมจะไม่มีทาสใช่ไหมหรือ30บาทแล้วเออว่ะใช่ไหมพี่การเลิกทาสอย่างเงี้ยหรือ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยคนก็จะเฮ้ยเพ้อฝันมันจะไปทำได้จริงได้อย่างไรหรืออีกหลายนโยบายที่ผมคิดว่าครั้งหนึ่งมันเคยถูกมองว่าไร้สาระหรือเพ้อฝันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งเมื่อคนที่พยายามจะผลักดันมันมีความมุ่งมั่นแล้วก็อดทนตั้งใจมากพอเนี่ยวันหนึ่งก็เราก็อาจจะเห็นนโยบายนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงถ้ามันเป็นผลดีต่อคนทุกคนนะครับก็คิดว่าเวลาน่าจะประมาณนี้ในรายการของเราวันนี้นะพี่ปกป้องมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมครับก็ลุ้นกันต่อไปรอดูในฐานะผู้สังเกตการด้วยแล้วก็อะไรด้วยว่าในทั่วโลกเนี่ยจะหันมาให้ความสำคัญกับวันลาปวดงะลาปวดท้องเมนได้มากน้อยแค่ไหนโอเคงั้นก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ปกป้องที่มาเล่าเรื่องนโยบายที่น่าสนใจใหม่ๆให้เราฟังนะครับก็ติดตามรายการมาเหตุประเภทไทยได้กับพวกเราในเทปถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ